ุณผู้ชมคะพามาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานเขาบอกว่าหนักเลยเพราะว่าชาวบ้านในจังหวัดบึงกาฬได้รับลมหนาวแบบเต็มๆที่สุดแล้วก็ต้องก่อไฟค่ะเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะชาวบ้านบึงโขงหลงตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะต้องก่อไฟสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงเช้าคุณผู้ชมคือหนาวจริงๆหลังจากอุณหภูมิในพื้นที่ลดต่ำลงอยู่ที่10องศาเซลเซียสเลยนะคะซึ่งเป็นอากาศหนาวที่ต่ำที่สุดในรอบเดือนพร้อมกับมีลมแรงตลอดทั้งวันเลยเช่นเดียวกับประมงพื้นบ้านบ้านท่าโพต้องหยุดเรือออกหาปลาในแม่น้ำโขงชั่วคราวเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและแม่น้ำโขงที่เป็นระลอกขึ้นทำให้จับปลาได้น้อยลงค่ะนอกจากที่บึงกาฬนะครับที่มหาสารคามก็หนาวเหมือนกันอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสครับเช้าวันนี้มีหมอกปกคลุมเป็นบริเวณกว้างแบบนี้ด้วยส่งผลต่อทัศนวิสัยนะครับแล้วก็ยังมีน้ำค้างตอนเช้าด้วยประชาชนก็ต้องหาเสื้อกันหนาวมาใส่กันหลายคนต้องออกมาตากแดดเหมือนกันนะคลายความหนาวเย็นมีแม่คะนิ้งด้วยนี่สัตว์เลี้ยงเองตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ให้มันแบบนี้น่ารักอ่ะนะครับป้องกันการเจ็บป่วยค่ะก็ต้องดูแลกันนะทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะครับคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่หมู่บ้านสวยที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันหน่อยอุณหภูมิเช้าในวันนี้ค่ะหลัก10เหมือนกันนะคะอยู่ที่14องศาเซลเซียสพร้อมกับมีลมแรงทำให้ชาวบ้านต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวและออกมาผิงไฟเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาก็ต้องประกอบอาหารกลางแจ้งเพื่อมาล้อมวงกันมารับประทานอาหารตอนเช้ากลางแดดแบบนี้ค่ะครับส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเลยอากาศกลับมาหนาวอีกรอบนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้าต่างๆตอนเช้าขายผักสดแบบนี้ต้องตื่นเช้าตรู่นะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแต่แน่นอนตอนเช้ามืดอากาศก็ยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่วันนี้เนี่ยอุณหภูมิลดฮวบ 2-3 องศาเซลเซียสนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เลยต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นเอาเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวมาใส่กันอีกครั้งใครที่หนาวมากหน่อยเขาบอกว่าใส่ไปเลยเสื้อกันหนาว2ชั้นเลย มาติดตามเรื่องของอุณหภูมิกันหน่อยนะคะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ 8-13 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยด้วยนะคะเพราะอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแล้งและลมแรงไว้ด้วยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพวกเราเป็นห่วงค่ะครับ